สวัสดีค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับคำที่ใช้สระอิแล้วมีตัวสะกดเด็กๆคะวันนี้ในหนังสืออ่านไทยคุณครูหญิงก็จะมีคำที่ใช้ตัวสะกดแล้วก็มีวรรณยุกต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูคำกันค่ะคำแรกนะลูกฉออิงอฉิงไม้เอกฉิงตออิงอติงไม้เอกติงกออิงอกิงไม้เอกกิงวออิงอวิงไม้เอกวิ่งสออิงอสิงไม้เอกสิงหออิงอหิงไม้โทหิ่งปออิงอปิงไม้โทปิ้งหออิวอหิวไม้โทหิวคออิวอคิวไม้โทคิวรออิวอริวไม้โทริวนออิวอนิวไม้โทนิวงออิวองิวไม้โทงิวออิมออิมไม้เอกอิมนออิมอนิมไม้เอกนิ่มยออิมอยิมไม้โทยิ้มจออิมอจิมไม้โทจิ้มซออิมอซิมไม้โทซิมปออินอปินไม้เอกปิ่นลออินอลินไม้โทลิ้นสออินอสินไม้โทสิ้นดออินอดินไม้โทดินชออินอชินไม้โทชินเป็นยังไงบ้างคะค่อยๆสะกดค่อยๆผันเสียงนะลูกนะส่วนข้างล่างค่ะอันนี้เด็กๆลองหัดอ่านเองนะส่วนด้านนี้คำสั่งคือเติมตัวเด็กๆก็เห็นตัวนอหนูมอม้างองูดอเด็กบอใบไม้วอแหวนและกอไก่ถูกต้องแล้วค่ะลูกตัวอักษรเหล่านี้เราเรียกเขาว่าตัวสะกดหน้าที่ของเขาตัวสะกดนะคะลูกถ้าเมื่อไรก็ตามที่พยัญชนะตัวไหนนะคะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดตัวสะกดจะอยู่หลังค่ะอย่างเช่นกออิหนูค่อยเติมนอหนูลงไปได้ไหมคะช่องนี้ให้เติมนอหนูทั้งหมดนะคะช่องที่สองให้เติมมอม้าลูกก็เติมมอม้ามาช่องที่สามงองูทั้งแถวเลยนะคะลูกช่องที่สี่ดอเด็กวอใบไม้วอแหวนและกอไก่เด็กๆลองเติมดูนะลูกเติมตามแถวของเขาเลยนะคะอย่างเช่นนอหนูเนี่ยคุณครูหญิงก็จะเติมทั้งแถวเลยบออิเนาะบินดออิเนาะดินรออิเนาะรินยออิเนาะยินนี่เป็นตัวอย่างนะคะที่เหลือเด็กๆลองเติมดูค่ะลูกและสำหรับนะคะในหน้านี้คุณครูจะให้เด็กๆลองผสมค่ะเราจะผสมคำสระอิที่มีตัวสะกดอย่างเช่นคำแรกนะคะลออิงอลิงเด็กๆระวังนิดนึงนะคะเด็กก็เขียนลอลิงเลยค่ะลออิลูกเติมสระอิก่อนลูกและสุดท้ายก็คืององูเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้นะลูกลองดูลองค่อยๆผสมเนื่องจากคุณครูหญิงมีเส้นให้เส้นเดียวแนะนำค่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะขีดเส้นเติมให้คุณครูหน่อยเพื่อที่ว่าเป็นการช่วยลูกก่อนนะคะก็คือขีดเส้นเติมให้คุณครูหญิงนิดนึงลูกหนูจะได้รู้ว่าหนูจะต้องเขียนหนังสือให้อยู่ประมาณไหนแล้วจะไม่ออกนอกเส้นนะคะลายมือของเด็กๆก็จะสวยด้วยนะคะรบกวนคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะขีดเส้นเติมให้คุณครูหญิงแบบนี้เลยนะแล้วก็ช่วยเอาดินสอดัดไว้หน่อยนึงให้ลูกรู้ว่าจะต้องเริ่มบรรทัดไหนนะคะทำได้นะลูกนะคุณครูแนะนำไปแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ลองทำดูก่อนนะคะ
ประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเมื่อรูปผสมคำเสร็จแล้วมาข้างล่างกันค่ะเราจะมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันคำแรกคือฉิ่งช่วยคุณครูสะกดนะดูช้อช้อช้ออะไรคะช้อฉิ่งค่ะช้ออิงอฉิ่งไม้เอกฉิ่งต่อมาอันนี้เป็นเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าขิมนะลูกขอ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 อิมอขิมเก่งมากลูกอันนี้เครื่องหมายผิดค่ะพอพอพอพึ่งนะลูกพออิดอผิดต่อมาอันนี้คือก้อนหินนะลูกหอหอหีบนะคะหออินอหินอันนี้คือเลข10ค่ะถูกต้องเลยลูกสออิบอ10และสุดท้ายก็คือลิงค่ะลูกลออิงอลิงเป็นไงคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองดูนะลูกเอาละค่ะขอบคุณค่ะลูก